แล้วอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรพิเศษไหมครับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับถ้าระยะแรกเนี่ยนะฮะคือมะเร็งต้องแบ่งเป็นระยะต่างๆนะฮะมะเร็งของต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า TNM staging ในการแบ่งนะฮะ T ก็คือขนาดของเนื้องอก tumor นะฮะ N ก็คือลิมโนดแล้วก็ M ก็คือว่า metastasis คือลุกลามออกไปถ้าเราดูเฉพาะตัว T ก็คือว่าระยะของตัวมะเร็งต่อมลูกหมากที่1ก็คือระยะที่1คือเราล้วงก้นแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยครับอ๋อยังเป็นตุ่มเล็กๆแฝงอยู่ข้างในใช่ครับนี่คือมะเร็งใช่ครับเนื้อมะเร็งมันจะเป็นก้อนๆเป็นแข็งๆมันอยู่ด้านในแต่ว่าเรายังคำไม่ถึงเราคำแล้วเราไม่มีความรู้สึกเลยครับกลุ่มนี้เนี่ยจะวินิจฉัยได้โดยการ1นะฮะเจาะเลือด PSA นะฮะ PSA สารที่ว่าเมื่อกี้สร้างจากต่อมลูกหมากเนี่ยแล้ว PSA มันขึ้นเราเริ่มสงสัยมะเร็งเราก็เอาไปจิ้มเนื้อตรวจดูว่าอันนี้เป็นมะเร็งระยะต้นจริงๆ PSA คืออะไรPSA ก็คือ prostate specific antigen ที่เราบอกเมื่อกี้ว่าสร้างจากต่อมลูกหมากแล้วก็มีหน้าที่ละลายน้ำอสุจิเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนตัวหนึ่งเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งนะฮะถ้าพบมากเนี่ยไม่ดีถ้าพบมากต้องสงสัยมะเร็งนะฮะจริงๆอาจารย์ฟังอาจจะสับสนนะครับถ้าคุณมีมะเร็งเยอะเช่นเนื้อเหลืองๆนี่เยอะเนื้อเหลืองพวกนี้เยอะเซลล์มะเร็งพวกนี้มันไม่สามารถพัฒนาเป็นเซลล์ที่ปกติได้เพราะนั้นเซลล์มะเร็งความสามารถในการสร้าง PSA น้อยลงนั่นแหละสิแต่ทำไมเจาะเลือด PSA มันขึ้นเพราะว่า PSA ที่ต่อมลูกหมากสร้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเก็บอยู่ในต่อมลูกหมากอยู่ในต่อมเตรียมหลังออกมาเวลาเราถึงออร์แกซึมอ๋อเวลาที่เราถึงจุดสุดยอดมันจริงมันก็จะออกมาด้วยกันมันจะออกมาใช้ด้วยกันใช่ครับมันเข้าในกระแสเลือดน้อยมากพอเราไปเจาะในกระแสเลือด PSA ก็เลยต่ำมากแต่พอมีมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะมีความเจริญเติบโตกินลูกลามเข้าไปในท่อน้ำเหลืองเข้าไปในท่อเส้นเลือดทำให้ PSA มันรั่วเข้าไปในเส้นเลือดเยอะพอเราไปเจาะเลือดจึงพบว่า PSA มันเยอะขึ้นทั้งที่ตัวของมันเองเนี่ยสร้าง PSA ได้น้อยลงตกลงผมเคยอ่านหนังสือเห็นบอกว่าประมาณค่าระหว่าง4ถึง10อะไรพวกนี้หรือเปล่าครับ PSA คือ PSA เนี่ยค่าปกติเนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันนะคือว่าไม่ควรจะเกิน4 0ถึง4นี่ควรจะเป็นค่าปกติถ้าเกิน10เนี่ยอัตราการพบมะเร็งถ้าเป็นคนผิวขาวเนี่ยจะพบประมาณ150ถ้าเกิน10นะฮะแต่ในคนไทยเราไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่ใหญ่เพียงพอที่เราจะบอกว่าเกิน10ในคนไทยพบร้อยละเท่าไหร่ตกลงการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่า PSA ก็ยังไม่ได้หมายความว่าเป็น 100% ถูกต้องครับเพราะว่า PSA ระหว่าง4ถึง10เนี่ยจะพบมะเร็งประมาณ100ละ20ถึง100ละ25และเกิน10ก็พบ 50% เท่านั้นถูกต้องครับเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยนะส่วนนึงเนี่ย PSA ขึ้นเพราะติดเชื้อในต่อมลูกหมากPSA มันก็เลยขึ้นได้นะฮะส่วนหนึ่งเกิดเพราะว่านะมีการไปทำหัตถการบางอย่างเช่นสวนท่อปัสสาวะใส่เข้าไป PSA มันก็รั่วเข้าไปในกระแสเลือดได้หรือแม้กระทั่งหมอเข้าไปล้วงก้นแล้วนวดต่อมลูกหมากเนี่ย PSA ก็จะขึ้นได้นิดหน่อยนะอ้าวคราวนี้กลับมามะเร็งนะครับครับอันนี้คือมะเร็งระยะที่หนึ่งครับเราอาจจะเจอจากการทำไบโอปซีเนื่องจากเราตรวจเลือดนะฮะไบโอปซีก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเอาชิ้นเนื้อครับเอาไปตรวจถูกต้องครับครับนะหรือคนไข้มีอาการปัสสาวะลำบากจากต่อมลูกหมากโตพอตัดชิ้นเนื้อออกมาส่งไปย้อมสีพบว่ามีมะเร็งแฝงอยู่นะอันนี้คือระยะที่1เลยส่วนระยะที่2คือเราล้วงก้นแล้วเราเจอตุ่มนะล้วงก้นแล้วเจอตุ่มถูกต้องครับครับถ้ามีตุ่มด้านเดียวเราเรียกว่า T2A นะฮะถ้าตุ่ม2ด้านเราเรียกว่า T2B แต่ในการรักษาเราไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากเพียงแต่ในทางการแพทย์เราใช้เพื่อการเปรียบเทียบให้คุณรู้ว่าการพยากรณ์โรคของคุณในอนาคตเป็นยังไงนะฮะส่วนตัวที่มีปัญหามากที่สุดคือระยะ T3 T3 นี่คือมะเร็งมันกินออกมานอกแคปซูลของต่อมลูกหมากแล้วนะฮะนะฮะมะเร็งกินออกมานอกแคปซูลของต่อมลูกหมากพอออกมานอกแคปซูลเนี่ยนะฮะมันบางส่วนเนี่ยจะลามไปที่ท่อเก็บน้ำอสุจิด้านหลังที่เราเรียกว่า seminal vesicle นะฮะอันนี้คืออันที่หมอส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าถ้าลามมาถึงตำแหน่งนี้ผ่าตัดไม่คุ้มผ่าตัดก็ไม่คุ้มผ่าตัดไม่คุ้มนะฮะแม้กระทั่งเนี่ยยังไม่ลามมาถึงตำแหน่งนี้ยังแค่แคปซูลนะยังไม่มาถึงนี่เนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีหลายๆวิธีมากคือนอกจากผ่าตัดแล้วอาจจะเสริมด้วยการใช้ฮอร์โมนครับตัดฮอร์โมนไม่ให้เป็นเลี้ยงมะเร็งตัดฮอร์โมนไม่ให้เป็นเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพราะเซลล์มะเร็งเนี่ยเกินกว่า90%อยู่ได้ด้วยฮอร์โมนเพศชายเหมือนกับตัดอาหารไม่ให้เป็นเลี้ยงมันตกลงถ้าตัดอาหารไม่ให้ไปเลี้ยงมันแล้วความสามารถทางเพศเป็นไงอ๋อถ้าตัดฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเกือบจะร้อยละร้อยองคชาตจะไม่แข็งตัว
ความต้องการทางเพศจะไม่มีโอ้พวกนี้ก็หงุดหงิดหน้าดูสิแล้วก็คนที่ฮอร์โมนเพศชายต่ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะหงอยเหงาเสื่องซึมอีกส่วนหนึ่งก็จะมีลักษณะหงุดหงิดโมโหง่ายนะเกรียวกราดอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ใช่ครับเป็นลักษณะของคนที่ฮอร์โมนต่ำนะฮะครับนะแล้วอันนี้นะครับนอกจากเดี๋ยวก่อนที่จะไปเมื่อกี้เราบอกว่าพูดถึงการผ่าตัดครับอาจจะร่วมกับการใช้ตัดฮอร์โมนไม่ให้ไปเลี้ยงมันครับหรืออาจจะร่วมกับการฉายแสงเฉพาะที่นะฮะครับหรืออาจจะร่วมกับการให้เคมีบำบัดระยะหลังมีเริ่มมีคนทำวิจัยนะในคนที่เป็นสเตจ3เนี่ยนอกจากผ่าตัดแล้วเนี่ยให้เคมีบำบัดร่วมด้วยมีทั้งให้ก่อนผ่าตัดและให้หลังผ่าตัดหรือใช้หลายๆวิธีร่วมๆกันถ้าไม่ใช่ผ่าตัดเฉยๆแล้วก็ใช้เคมีบำบัดร่วมด้วยครับผมร่วงไหมครับเคมีบำบัดหลายๆชนิดส่วนใหญ่จะทำให้ผมร่วงด้วยอ๋อครับมีหน้าบางคนก็เลยดึงวิกโชว์ครับว่าอันนี้ผมไม่ร่วงครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าเคมีบำบัดเนี่ยเนื่องจากว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการจะฆ่าเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วแต่มันไม่สามารถเลือกได้ว่าเซลล์ปกติซึ่งมีการแบ่งตัวช้าเนี่ยมันก็ทำลายเซลล์ปกติด้วยบางส่วนเพราะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีผลข้างเคียงเยอะแล้วก็ผมร่วงที่ให้เคมีบำบัดเนี่ยร่วมกับการผ่าตัดคือสเตจที่3แล้วใช่ครับสเตจที่2เขาไม่ให้กันไม่ให้กันเพราะว่าส่วนใหญ่สเตจที่2นี่โอกาสผ่าตัดแล้วหายขาดสูงมากตกลงถ้าให้เคมีบำบัดนี่พูดได้ว่าอย่างน้อยก็สเตจที่3หรือสเตจที่4ถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้นะฮะแล้วถ้าผ่าตัดเฉยๆไม่ให้เคมีบำบัดมีไหมครับในสเตจ3ใช่ไหมครับสเตจ3ถ้าเป็นสเตจ3ที่ยังไม่มาที่ถุงเก็บน้ำสุจิเนี่ยถ้าตัดแล้วเนี่ยผลชิ้นเนื้อรายงานว่ามาร์จินฟรีมาร์จินฟรีก็คือว่าเราเอาขอบได้หมดนะฮะแล้วอาจจะไม่ทำอะไรเลยเราใช้วิธีเรียกว่า surveillance ก็คือติดตามดูว่า PSA มันเริ่มขึ้นไหมนะฮะพอหลังจากเอาตำรุ่งหมากหมด PSA ควรจะลงมาที่0หรือไม่เกิน 0.02นะแล้วถ้า PSA ติดตามไประยะมันเริ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าเซลล์มะเร็งคุณยังอยู่แล้วนะเซลล์มะเร็งคุณยังอยู่คุณอาจจะต้องบวก adjuvant คือวิธีการรักษาเสริมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัดฮอร์โมนฉายแสงเคมีบำบัดนะฮะหรือหลายๆวิธีร่วมกันยังค่อนข้างจะไม่ลงตัวในระยะนี้ตัดฮอร์โมนเนี่ยจำเป็นไหมครับตั้งแต่แรกเลยต้องตัดฮอร์โมนหรือเปล่ายังไม่จำเป็นครับเนื่องจากการตัดฮอร์โมนเนี่ยผลข้างเคียงมันเยอะนะฮะโดยเฉพาะทางจิตใจที่เรากล่าวมาเมื่อกี้หงุดหงิดโมโหง่ายหรือว่าเสื่องซึมนะฮะความต้องการทางเพศไม่มีองคชาตไม่แข็งตัวเพราะมีหน้าบางคนนะโทรศัพท์เข้ามาในประเทศไทยบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกผมเซ็กซ์เสื่อมอ๋อแล้วครับผมได้ยินบางคนพูดอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าตัดฮอร์โมนเนี่ยเซ็กซ์มันจะเสื่อมถ้าพูดกันง่ายๆคือองคชาตไม่แข็งตัวไม่ใช่แค่นั้นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปโอ้ครับส่วนใหญ่ผมว่าเกินกว่า180 190ถ้าตัดฮอร์โมนขนาดที่เพื่อรักษามะเร็งตำรุ่งหมากเนี่ยไม่แข็งตัวแน่นอนฮะครับแล้วถ้าสเตจที่4ล่ะครับสเตจที่4นี่เกินระยะแล้วฮะคือการรักษามะเร็งตำรุ่งหมากเนี่ยคือสเตจที่4คือมันลุกลามมาที่กระเพาะปัสสาวะบ้างหรือว่าลุกลามมาที่ตัวลำไส้ใหญ่ที่ใช้ทวารหนักอะครับนะครับอันนี้ถึงเป็นสเตจที่4คือเกินระยะที่จะผ่าตัดให้หมดเราจะไม่รักษาด้วยการผ่าตัดเราก็จะใช้วิธีตัดฮอร์โมนไปเลี้ยงนะใช้วิธีฉายแสงประกอบกันหรือใช้วิธีให้เคมีบำบัดประกอบกันหลายๆวิธีครับนะแล้วโอกาสที่มันจะไปลามไปหาตัวอื่นนะครับเช่นไปหาเมื่อกี้นี้ที่เราดูกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากโทษเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเนี่ยแล้วมันจะลามไปหากระเพาะปัสสาวะก็ดีหรือว่าจะไปที่อัณฑะเนี่ยมีเป็นไปได้ไหมครับไปที่อัณฑะนี่ยังไม่เคยพบนะฮะแต่ว่าไปที่กระเพาะปัสสาวะนี่พบบ่อยมากหรือว่าทะลุไปที่ผนังลำไส้ด้านหลังอันนี้ก็พบบ่อยคือเกินระยะที่เราจะผ่าได้หมดแล้วพวกนี้เราจะรักษาโดยวิธีที่ว่าตัดอาหารไปเลี้ยงมะเร็งนะฮะอย่างที่เรากล่าวเมื่อกี้คือตัดลูกอัณฑะออกหรือถ้าไม่อยากตัดลูกอัณฑะออกนะฮะก็ใช้วิธีใช้ฮอร์โมนบางตัวเช่นฮอร์โมนในการฉีดฮอร์โมนในการรับประทานนะฮะเพื่อที่จะตัดไม่ให้มีฮอร์โมนไปเลี้ยงตัวเซลล์มะเร็งนะฮะร่วมกับวิธีการฉายแสงร่วมกับวิธีการใช้เคมีบำบัดหลายๆวิธีประกอบกันครับ